ิริวัณพงศักดิ์ค่ะตำแหน่งพนักงานลาดตระเวนทั่วไปของจุดสกัดเขาเย็นค่ะอยู่ในเครือข่ายของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคือตอนเด็กๆเนาะคนเรามีความฝันเหมือนกันว่าภูเขาที่เราเห็นนะมันอาจจะมีแต่ต้นไม้ต้นเล็กๆที่แบบเรามองเห็นมันก็คือเนินหญ้าเนินป่าธรรมดามีวันนึงคือได้คุยกับพี่ที่ทำงานที่อุทยานไปถามว่าพี่เขามีรับผู้หญิงไหมคืออยากทำอยากเข้ามารับรู้ว่าเขาทำกันยังไงพอเราเข้าไปสัมผัสจริงๆมันคือมันสามารถรับรู้ถึงสภาพในป่าว่ามันสมบูรณ์ไหมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเดือนนี้เราไปจุดนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อีกเดือนนึงอ่ะเราเข้าไปเราจะเห็นว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปมันมีอะไรเกิดขึ้นมีดอกไม้ที่แบบขึ้นมาบานทั้งที่เราไม่เคยเห็นอ่ะเราก็จะได้เข้าไปเห็นอยู่ในนั้นแล้วมันมีความสุขใน1ชุดลาดตระเวนพี่จะมีหน้าที่ถ่ายรูปและจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เราเจอจดพิกัดต่างๆว่าตรงจุดนี้เราเจออะไรแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรจดบันทึกแล้วกลับมาออกมาก็จะมากรอกข้อมูลทำรายงานส่งเราจะเป็นภาระไหมเราจะเป็นตัวถ่วงไหมแต่ด้วยความที่เราอยากทำเราต้องแสดงเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นตัวถ่วงเขาการดูแลตัวเองเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในป่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงเรื่องการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวของเราของผู้หญิงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องเข้าป่าขนาดเนี้ยประมาณกี่วันเราต้องซอฟตัวเองต้องดูแลตัวเองว่าเราไม่อยากให้เป็นภาระใครเมื่อเราอยากทำหน้าที่ตรงนี้ในสายตาโดยทั่วๆไปของคนเราก็คือลาดตระเวนจะมีแต่ชุดผู้ชายแต่ถ้าบางกรณีเนี่ยเราเข้าไปเจอผู้หญิงในป่าผู้หญิงกับผู้ชายในการตรวจค้นในการสอบถามคือหนึ่งผู้หญิงต้องกลัวอยู่แล้วก็คือว่าอยากลองมาถามว่าผู้หญิงคุยกับผู้หญิงเองด้วยกันเองอะความรุนแรงมันจะซอฟลงการตรวจค้นมันก็จะง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะลองมาทำตรงนี้นะพอได้เข้ามาทำแล้วมันก็มีความท้าทายดีเพื่อนร่วมงานเขายอมรับว่าเราก็สามารถทำได้และความประทับใจอย่างหนึ่งคือเราสามารถเข้าไปดำรงชีวิตอยู่ในป่ากับพวกผู้ชายซึ่งเขาก็ดูแลเราเหมือนน้องเหมือนพี่คนนึงแล้วธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นอะเราเข้าไปเห็นมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราค่ะเขาเก่งในการอนุรักษ์เขามีความอดทนมากพี่ว่าตอนนี้พี่นับถือเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากกับการอนุรักษ์คนส่วนมากไม่ค่อยทราบกับคำว่าอนุรักษ์มันตายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แต่เขาไม่รู้ว่าระยะเวลาที่มันตายไปแล้วมันเกิดใหม่มันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คือตอนนี้ธรรมชาติในป่าเหมือนมันจะเริ่มลดน้อยลงเนาะคือถ้าเราเข้ามาในป่าคือหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้ทำก็คือเห็นของป่าเห็นดอกไม้ป่าเห็นกล้วยไม้ป่าขออย่างนึงว่าอย่าเก็บมันออกไปให้มันอยู่ในนั้นเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติของมันอะมันเติบโตแล้วมันสวยงามได้มากกว่าคุณอยากดูคุณสามารถเข้ามาดูตามอุทยานแต่ขอความกรุณาว่าคุณอย่าเก็บมันออกไปเพราะออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะตายมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานสู้คุณเข้ามาดูในป่าในเขตอุทยานในเขตอนุรักษ์คุณจะสามารถอยู่กับมันได้นานกว่าข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้เป็นมรดกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไปข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้เป็นมรดกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไปข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้เป็นมรดกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป